บิ๊กป้อมครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับเป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยบ้านอัมพวันครับในงานมี6ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024นะครับประกอบด้วยเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันเหรียญเงินโอลิมปิกบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักมวยสากลหญิงเหรียญทองแดงรวมถึงทีมยกน้ำหนักครับทั้งฟ้างจิรพงศ์ศิลาชัยและเวฟวีรพลวิชุมาครับ2นักยกเหล็กเหรียญเงินและออยสุรจนาคำเบ้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกรวมถึงนักกีฬาที่ไปร่วมแข่งขันปารีสเกม2024ทั้ง51คนเข้าร่วมงานครับโดยพลเอกประวิตรได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาทุกคนนะครับทั้งที่ได้เหรียญและไม่ได้เหรียญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกล่าวขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทำให้คนไทยมีความสุขเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและฝากให้ทุกคนฝึกซ้อมเพื่อไปแข่งขันในอีก4ปีข้างหน้าเพื่อให้ได้เหรียญรางวัลมากกว่าเดิมครับเป็นทางคนไทยทุกคนที่ทำให้คนไทยมีความสุขพวกเราทุกคนนี่แหละก็ต้องช่วยกันให้เด็กๆได้เล่นกีฬานะดีกว่าไปติดยานะไปเล่นกีฬาเพื่อที่จะได้ตังค์ด้วยแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยแล้วทำให้คนไทยมีความสุขด้วยนะครับเอาให้พวกใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการแข่งขันให้มากขึ้นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทั้งคนไทยทุกคนด้วยเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับนอกจากนั้นครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะมอบเงินเดือนให้นักกีฬาเป็นระยะเวลา20ปีครับโดยเหรียญทองได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ 12,000 บาทเหรียญเงินเดือนละ 10,000 บาทและเหรียญทองแดงเดือนละ 8,000 บาทอีกด้วยครับจากนั้นนะครับนักกีฬาทุกคนได้ขึ้นขบวนรถ2ชั้นนะครับเปิดหลังคาเพื่อแห่ฉลองชัยออกจากสำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับเริ่มไปทางถนนพิษณุโลกโดยมีขบวนกลองนะครับและรถขยายเสียงนำหน้านะครับเพื่อสร้างความคึกคักครับผ่านยังสะพานผ่านฟ้านะครับนี่มีคุณชัดชัยเชนนะครับแล้วก็ชนาธิปซ้อนขำนะครับผู้ฝึกสอนของเทควันโดทีมชาติไทยนะครับก็มีประชาชนนั้นร่วมยินดีตลอด2ข้างทางเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ครับที่ตึกสันติไมตรีครับทำเนียบรัฐบาลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานในการมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับให้กับ6นักกีฬาโดยสามารถเลือกรับได้2รูปแบบดังนี้ครับรูปแบบแรกนะครับเหรียญทอง12ล้านบาทเหรียญเงิน 7.2 ล้านบาทและเหรียญทองแดง 4.8 ล้านบาทจ่ายเป็นเงินก้อนนะครับอัตราร้อยละ50ส่วนอีกร้อยละ50แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนภายใน4ปีรูปแบบที่2นะครับคือจ่ายเป็นเงินก้อนครับเหรียญทอง10ล้านบาทเหรียญเงิน6ล้านบาทและเหรียญทองแดง4ล้านบาทนะครับส่วนนักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญจะมอบให้ 100,000 บาทซึ่งครั้งนี้มอบเงินโดยเป็นการโอนเงินแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับ